ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงเลี้ยงชุดใหม่นะครับในรถ Mercedes Benz นะครับแล้วเรามาดูนะครับว่าสาเหตุที่เราเปิดฟังเพลงปุ๊บเนี่ยมันมีเสียงแตกๆมาจากที่ตัวลำโพงนะครับสาเหตุมาจากอะไรนะครับเรามาดูครับหลังจากที่เราได้นำเครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะนะครับมาทำการถอดอุปกรณ์ต่างๆของเจ้าตัวแผงประตูนะครับออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับรวมทั้งตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนเนี่ยนะครับนี่คือเป็นลำโพงที่มากับเจ้าตัว Mercedes Benz นะครับเวลาเราใช้งานไปสักครับสักห้าปี6ปีปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวขอบสลาวตัวนี้นะมันจะเสื่อมสภาพเห็นนะซึ่งขอบเป็นโฟมนะมันจะเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับเวลาเราเปิดฟังเพลงปุ๊บเนี่ยเวลาลำโพงทำงานปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เซนเตอร์มันก็จะมีเสียงนะครับมีเสียงแตกๆมาจากที่ตัวลำโพงสาเหตุมาจากตัวขอบสลาวตัวนี้ครับมันเสื่อมสภาพหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางทีมงานอวอนซาวแล้วครับเดี๋ยวเราทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงเรียกชุดใหม่เข้าไปพร้อมกับมีการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเราจะไม่ใช้เจ้าตัวสเปเซอร์เดิมนะครับเพราะเราใช้เจ้าตัวสเปเซอร์เดิมพวกนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของเฟสนะครับเนื่องจากพื้นที่นะครับในการยึดเจ้าตัวลำโพงเรียกชุดใหม่เข้าไปเนี่ยมันมีขอบเขตจำกัดนะครับจะมีปัญหาเรื่องเฟสเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำการดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถ Mercedes Benz โดยเฉพาะเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับในรถ Mercedes-Benz คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นโครงสร้างลำโพงเดิมนะครับที่เราได้ทำการถอดออกมาเราจะสังเกตนะครับเวลาถอดเจ้าตัวลำโพงมาผมเนี่ยไอ้เจ้าตัวสเปเซอร์เนี่ยมันจะติดมากับโครงสร้างของเจ้าตัวลำโพงนะครับพวกโดยส่วนมากนะครับเวลาเปลี่ยนลำโพงมิดเลนส์ชุดใหม่เข้าไปนะครับส่วนมากจะใช้โครงสร้างเดิมโดยการฉลุตรงนี้นะครับมันจะมีผลนะครับ1 นะครับเวลาเราติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ชุดใหม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับจุดยึดหรือพื้นที่ในการยึดเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ชุดใหม่เนี่ยมันมีขอบเขตจำกัดมันจะมีผลเรื่องของเฟสเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอฮอนซาวและเพื่อนครับเราก็ได้ทำการแนะนำเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับนี่เป็นตัวสเปเซอร์ชุดใหม่นะครับที่เราได้ทำการออกแบบขึ้นใหม่สำหรับรถ Mercedes Benz โดยเฉพาะนะครับทำการออกแบบใหม่แล้วยึดแน่นหนาพร้อมกับนำเทคนิคในการยิงเจ้าตัวซิลิโคนนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของเฟสนะครับพร้อมกับทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ชุดใหม่เข้าไปแล้วนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวสตาร์ลิงเข้ามาติดตั้งในระบบพึ่งเสียงรถยนต์นะครับนี่คือมาตรฐานนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งของทางทีมงานโอฮอนซาวและคุณครับแล้วนอกจากนั้นครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับวันนี้เราได้ทำการติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมนะครับอยู่ที่มุมกระจกทางด้านนี้นะฮะเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ทางทีมงานโอฮอนซาวและคุณครับเห็นไหมดูการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ทางทีมงานโอฮอนซาวและชุดนะครับเราจะไม่ใช้นะครับพวกกาวร้อนปืนกาวร้อนนะครับหรือกาวอะไรที่มีความร้อนนะครับพวกนั้นมายิงเข้าไปเนี่ยมันจะส่งผลต่อไวท์คอร์เจ้าตัวสวิตเตอร์แต่ทางทีมงานโอฮอนซาวและชุดนะครับเรามีการนำแผ่นโลหะทำการพับและยึดเห็นไหมนะครับไม่มีการยิงกาวนะครับนี่คือมาตรฐานและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับในรถ Mercedes Benz คันนี้นะครับนี่คือผลงานนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและชุนครับซึ่งเพื่อสมาชิกที่ใช้เจ้าตัวมือสืบเบียนะครับได้มอบความไว้วางใจให้กับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและชุนครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับในรถ Mercedes Benz นะครับเราดูงานติดตั้งนะครับที่เพื่อสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัว Mercedes Benz นะครับได้มอบความไว้วางใจให้กับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและชุนครับอันดับแรกเรามาดูเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับเรามีการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถ Mercedes Benz โดยเฉพาะหลังจากที่เราทำการยึดเจ้าตัวสเปเซอร์ชุดใหม่เข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมครับเรามีการนำซิลิโคนชนิดพิเศษนะครับมาทำการซีนเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของเฟสพร้อมกับทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ชุดใหม่เข้าไปและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นำเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวเอสตาร์ลิงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์นะครับและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์เห็นนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับจะอยู่ที่ตัวแผงประตูตัวนี้นะครับเราได้ทำการติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมนะครับแล้วเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ทางทีมงานโอฮอนซาวราชพฤกษ์กันนะครับเรามีการนำแผ่นโลหะเห็นนะฮะมาทำการพับขึ้นรูปนะครับเพื่อมายึดโครงสร้างของเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับให้มีความแข็งแรงนะครับเราจะหลีกเลี่ยงนะครับการใช้พวกกาวร้อนปืนกาวร้อนนะครับหรือกาวซึ่งมีความร้อนนะครับมันจะส่งผลต่อเจ้าตัวไวคอร์ของตัวสวิตเตอร์นะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ทางทีมงานโอฮอนซาวราชพฤกษ์ครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ในรถ Mercedes Benz คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำเจ้าตัวแผงประตูตัวนี้นะครับไปทำการประกอบแล้วเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับ
ครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับในรถ Mercedes Benz คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับมีความสำคัญมากครับต่อคุณภาพของเสียงนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ไฟล์เพลงนะครับของทางเพื่อนสมาชิกนะครับทำการทดสอบกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปนะครับฟังกันดูนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดอะไรของชิ้นดนตรีครับได้โดดเด่นนะครับเสียงเขาร้องโปร่งใสกลางวานะครับเก็บเรียบได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังดูนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังเนี่ยนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นนะครับเสียงคนร้องโป่งใสกังวานนะครับไปแหลมพิ้วเป็นประกายนะครับนะฮะนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนในรถ Mercedes Benz คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับอดใจไม่ไหวนะครับใส่เสื้อสีขาวๆเมื่อกี้นะครับอยากมาทำการทดสอบฟังนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับในรถ Mercedes Benz คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว Mercedes Benz นะครับที่เวลาเปิดฟังเพลงปุ๊บมีเสียงแตกๆออกมาจากที่ตัวลำโพงนะครับก็นำรถให้ทางทีมงานโอเวอร์คอนซัลท์และชุดนะครับทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ได้นะครับสำหรับโปรเจกต์ในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนในรถ Mercedes Benz คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์คอนซัลท์และชุดนะครับขอมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ